เรามาวายุติธรรมให้กำลังใจผู้ต้องขังเรือจนจำนรายัมเพราะทุกคนคือพี่น้องและเป็นความหวังของครอบครัวนราธิวาสรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสย้ำเพราะทุกคอนอคือพี่น้องและเป็นความหวังของครอบครัวพร้อมละศีนอดร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่7เมษายน2567ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำลําพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐม,ม,ม,มนตรีว่าการกระทร,รวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกูเหงยาวอหสันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมงยุติธรรมมพลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคนาวินที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในกำมศัติลีวามะโคศกพ,พักประชาชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต5น,นายธนวิชชยานุพงศ์อดีตนายกเทศมนตรีนครนราธิวาสและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักประชาชาติและนายอัฟานเฮียโซผู้สมัครสมาชิกผาผู้แทนราษฎรนราธิวาสเขต1เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอินทผลมและผ้าส่งให้แก่ผู้ต้องราชทานเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐโดยมีนายสหกรณ์เกื้อเส้งนักดันตวิทยาชำนาญการพิเศษปฏิบัติการราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจัก มัจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ให้การต้อนรับโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวให้โอวาดและสื่อสารส่งมอบความรักความห่วงใยในโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนแก่ผู้ต้องขังว่าในเดือนรอมฎอนเหลือไม่กี่วันจะเสร็จสิ้นแล้วซึ่งผู้ต้องราชัณฑ์ในประเทศไทยทุกแห่งต่างปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาซึ่งทางเรือนจำได้สนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติ าศาสนกิจอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ซึ่งแม้ว่าการที่เราได้เข้ามาอยู่ในราชธานแห่งนี้แต่เรื่องอุดมการ์ความเชื่อควรส่งเสริมซึ่งให้คิดว่าเราได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยชีวิตความผิดพลาดในครั้งนี้ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ซึ่งเมื่อผิดพลาดแล้วอย่าให้ผิดพลาดครั้งที่สองอีกซึ่งทางจุลารัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับพี่น้องมุสลิมทุกคนรวมถึงผู้ต้องขังให้ปฏิบัติาศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่ ซึ่งเดือนรอมฎอนแม้ว่าผู้ที่ร่ำรวยก็ยังต้องอดเหมือนกันทุกคนซึ่งเรือนจำไม่ได้อยู่ได้ตลอดชีวิตเราก็มีวันออกขอให้ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ในเรือนจำเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งเราไม่ได้มองว่าทุกคนด้กว่าเรามองว่าเป็นพี่เป็นน้องกันหมดทุกคนเรามีแต่ความหวังดีเพราะทุกคนก็ล้วนเป็นความหวังของครอบครัวเช่นกัน พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้ต้องราชทรนเนื่องในเดือนรอมฎอน,นอซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดแล้วโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีผู้ต้องถังที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของยาเสพติดในกรณีของเรือนจำสิ่งที่เราทำในเดือนรอมฎอนคือการย้ายผู้ต้องถังที่อยู่ผู้ในกรุงเทพกับภูมิลำเนาซึ่งญาสามารถมาเยี่ยมผู้ต้องถังได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะ ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสสิ่งที่น่าเป็นห่วงในภาพพื้นฐานเราพบว่าผู้ต้องขังประมาณ3 0มมีการศึกษาต่ำกว่าประถมคือการศึกษาภาคบังคับในอดีตต้องจบมัธยมต้นและตอนหลังมาให้มัธยมปลายและเกือบ70%ตต่ำกว่ามัธยมต้นซึ่งทำให้เห็นว่าปัญหาการศึกษาจะส่งผลกับการติดคุกการศึกษาน้อยก็ติดคุกเยอะการศึกษาน้อยก็ติดยาเสพติดซึ่งมันเป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งเราเองอาจจะเข้าไปแก้สังคมโดยตรงไม่ได้ ซึ่งในวันนี้ต้องกลับมาทบทวนว่าถ้าการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับซึ่งถ้าไม่มีการศึกษาก็จะไม่มีงานทำก็จะไปยุ่งกับยาเสพติดก็จะต้องมาอยู่ในเรือนจำปรากฏว่าประมาณ7 5เมีการศึกษาต่ำกว่าภาคบังคับแต่ในบทบาทของกระทรวงยุติธรรมบทบาทของกรมราชธณฑ์เราจะต้องยกฐานะอย่างน้อยยอมเมื่อออกจากเรือนจำต้องจบการศึกษาภาคบังคับให้ได้และต้องได้รับการพัฒนาไม่งั้นก็จะเกิดการวงเวียนกลับ เข้าเรือนจำซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานและอยากให้ทุกคนให้โอกาสเพราะทุกคนก้าวพลาดได้ถ้าเรามาร่วมให้กำลังใจซึ่งเรามีโครงการว่าก่อนที่เขาจะออกจากเรือนจำเขาต้องมีเงินเก็บและในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังระบาดในโรงเรียนนั้นตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งเราไม่ส่งเสริมและมองว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายบทบาทของกระทรวงยุติธรรมและบทบาทของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมซึ่งต้องมีการกวดขันอย่างจริงจังต่อไป จากนั้นพันตารวจเอกทวีสออสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปยังโรงเรียนนราศิขาลัยตําบลบางนาคอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมงานเลี้ยงละศีลอดอนมดอนอันศักดิ์สิทธิ์ประจำปีฮิตรศักกราช1445กิจกรรมรอมดอนสัมพันธ์โอกาสนี้ได้กล่าวพบปะให้กําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ ได้มาร่วมกิจกรรมละศีลอดในวันนี้ดีใจที่ได้เข้ามาสัมผัสพ,พี่น้องประชาชตินนในการปฏิบัติศาสนากิจซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติศาสนากิจของพี่น้องไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนประจำปะนี่คจอรอสาก,กาัด1445พร้อมกล่าวอำนวยพรให้ป,หปฏิบัติศาสนากิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งมั่นไว้ทุกประการปฏิตาหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนาราธิวาสรายงานเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้